สวัสดีครับฟิสิกส์นะเรามาต่อกันที่ข้อ60นะครับเขาบอกว่าวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์เว้า20เซนทางซ้ายมือมีกระจกเว้าความยาวโฟกัส20เซนอยู่ห่างจากเลนส์เว้า30เซนทางด้านขวามือแล้วภาพเนี่ยอยู่ที่เดียวกับวัตถุความยาวโฟกัสของเลนส์เว้ามีค่าเท่าใดทำไงข้อนี้ข้อถามหาความยาวโฟกัสของกระจกเว้ากระจกเว้าคือตัวไหนอันที่หนึ่งและอันที่สองอันที่สองฮะพี่เคยตอบไปแล้วกระจกเว้าเนี่ยถ้าแสงเดินทางจากที่ไกลมากๆไปมันจะตัดกันที่จุดอะไรฮะโฟกัสแสดงว่าตรงนี้เป็นโฟกัสรู้เรื่องไงพี่เอากระจกเว้าใช่ไหมอันนี้เป็นจุดอะไรนะจุดโฟกัสของกระจกเว้าเหรอโฟกัสเป็นโฟกัสไหมเอาวัตถุมันผ่านเลนส์นู่นไปก็คืออย่างนี้อันนี้วัตถุใช่ไหมแสงวิ่งจากวัตถุนี่วิ่งตึ๊ดๆๆๆมาถึงนี่พอเจอเลนส์เว้ามันก็จะกระจายแสงใช่ไหมพอกระจายเสร็จปุ๊บมันไปตกตั้งฉากพอตั้งฉากเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับแนวเดิมกลับมาแล้วก็กลับแล้วก็ภาพมันอยู่ที่เดิมอีกแสดงว่าระยะจากเนี่ยถึงเนี่ยเป็นอะไรครับ f นั่นคืออะไรทำไมนึกถึงวงกลมการที่ทุกจุดอะมาตัดกันเป็นจุดอะไรจุดอะไรตรงนี้จุดศูนย์กลางซึ่ง r เท่ากับอะไร 2fใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราดูนะระยะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ r เท่ากับ 2f ใช่ไหมพอได้ r เท่ากับ 2f ปุ๊บเราทำไงต่อเขาบอกว่าอะไรอ่ะโฟกัสเท่าไหร่แสดงว่า r เท่ากับเท่าไหร่40แสดงว่าจากจุดสีส้มเนี่ยมาถึงขอบตรงนี้คือกี่เซน40เซนเราหาโฟกัสของเลนส์เว้าอันนี้คือเลนส์เว้าใช่ไหมอันนี้คือเลนส์เว้าเราก็ใช้1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s พาร์ม1ส่วน s เป็นเท่าไหร่20ถูกไหมจากวัตถุถึงเลนส์เนี่ยแล้วก็บวกกับ1ส่วน s พาร์มถ้าภาพกับวัตถุอยู่ฝั่งเดียวกันเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนภาพเสมือนแล้วห่างจากเลนส์เท่าไหร่ตรงนี้ถึงนั้น10ก็เลยกลายเป็น1ส่วนลบ10 f ก็เลยตอบลบ20เซนติเมตรเป็นเลนส์เว้าจริงต่อมาดูข้อ61นะครับเขาบอกว่าวางวัตถุห่างจากเลนส์นูน15เซนหลังเลนส์นูนมีกระจกนูนวางห่างจากเลนส์นูน10เซนถ้าเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส10เซนกระจกนูนมีความยาวโฟกัสเท่าไหร่จึงจะทำให้เกิดภาพที่เดียวกับวัตถุการที่มันจะเกิดภาพที่เดียวกับวัตถุหมายถึงว่าดูนะวัตถุใช่ไหมวิ่งไปเจอเลนส์นูนเลนส์นูนวิ่งไปเจอกระจกนูนแต่กระจกนูนจะต้องไปตัดกันที่จุด 2R มันถึงจะวิ่งกลับไปเส้นทางเดิมได้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นลูกต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นก็ใช้สูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s พาร์มโฟกัสโจทย์บอกแล้วว่าเป็นเท่าไหร่ครับ อันนี้เราคิดที่ไหนก่อนไม่ก็คือง่ายๆก็คือวัตถุเนี่ยมาเจอนี่ภาพมันจะมาตกที่นี่ใช่ไหม
แสดงว่าเราจะคิดที่เลนนูนก่อนอันนี้คือเลนนูนก็เป็น1ส่วนเลยครับ10เท่ากับ1ส่วน10 5บวกกับ1ส่วน s พรมซึ่ง s พรมตรงนี้จะเท่ากับ30หมายถึงว่าจากเนี่ยถึงเนี่ยคือ30ก็ถามว่าโฟกัสเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาดูเรามาดูสีเขียวนะครับจากจุดนี้ถึงจุดเนี้ยคือระยะอะไรครับ2 r เอ้ย 2f ขอโทษ r เท่ากับ2 f ซึ่ง r เป็นเท่าไหร่20 20จาก r เท่ากับ2 f ใช่ไหม r เป็น20คูณ2 f f ก็เลยเท่ากับเท่าไหร่10มาดูเรื่องความสว่างนะครับ illuminance นะครับเขาบอกว่าปริมาณพลังงานที่แสงส่องสว่างออกมาจากหลอดเนี่ยจะมีหน่วยเป็นลูเมนนะครับปริมาณอัตราแสงที่ส่องผ่านต่อ1หน่วยพื้นที่เนี่ยนะดูสูตรนิดนึง f เป็นฟลักส่องสว่างที่ตกลงบนพื้นที่มีหน่วยเป็นลูเมนนะครับ a คือพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเมตร e เป็นความสว่างมีหน่วยเป็นลักส์หรือลูเมนต่อตารางเมตรก็ได้สูตรไม่ยากเลย e เท่ากับ f ส่วน a อันนี้ออกข้อสอบโควต้ามชเราเรียนกันหน่อยนะครับทีนี้เป็นไงบ้างลองมาดูกันคือง่ายๆว่าที่เราใช้ไฟอยู่ทุกวันนี้เราต้องการรู้ว่าไฟนี้มันเหมาะสมกับห้องเรียนหรือเปล่าก็ลองมาดูเขาบอกว่าหลอดไฟแบบไส้60วัตต์5หลอดแต่ละหลอดมีฟลักส่องสว่าง850ลูเมนตัวอะไรเนี่ย F 5หลอดคือตัว N จำนวนถูกไหมมีตัวสะท้อนแสงทำให้แสงทั้งหมดตกลงบนที่4ตารางเมตรตัวอะไร A จงหาความสว่างบนพื้นที่นี้ E ก็ใช้สูตร E เท่ากับ F ส่วน A 850คูณ5ส่วน4 1062.5ลักส์ลักส์อะลองทำห้อง69เองก่อนตัวแรกเขาบอกว่าห้องผ่าตัดต้องการความสว่างบนเตียง 10,000 ลักส์ถ้าพื้นที่รับแสงทั้งหมด6ตารางเมตรโดยใช้หลอดไฟทั้งหมด10ดวงแต่ว่ามีการสูญเสียพลังงานไป 20% อยากทราบว่าหลอดไฟแต่ละดวงมีฟลักส่องสว่างกี่ลูเมนก็หา F ก่อนหาคอ1หลอดก่อนว่าเป็นเท่าไหร่ F เท่ากับ EA ถูกไหมจาก e เท่ากับ f ส่วน a f ก็เลยเท่ากับ e a e ก็คือ10,000กี่ดวงครับเอ้ยกี่ตารางเมตร6แสดงว่า f จะเท่ากับ60,000แต่60,000เนี่ยมันต่อกี่หลอด10ดวง1ดวงก็คือ 6,000 6,000 ต่อดวงแต่ 6,000 เนี่ย 6,000 ลูเมนต่อดวงเนี่ยถ้ามันมี 6,000 ปุ๊บมันจะส่องมาถึง 6,000 มั้ยไม่มันจะสูญเสียไปเท่าไหร่แสดงว่าถ้าเราต้องการ 6,000 เราควรใส่มากกว่าหรือน้อยกว่า 6,000 มากกว่าเพราะกว่ามันจะเดินทางมาถึงก็จะเหลือ 6,000 พอดีใช่มั้ยก็เขียนนี้เลยถ้าต้องการ 80% 80เนี่ยจะต้องใส่เข้าไปเท่าไหร่100อารมณ์เข้าใจไหมเหมือนจ่ายเงิน100แต่ได้รับ80อ่ะถ้าจ่าย10,000ก็ได้เท่าไหร่ 8,000 ใช่ไหมทีนี้เราต้องการเท่าไหร่ 6,000 ใช่ไหมเราต้องใส่เท่าไหร่ล่ะก็เป็นล่างคูณขวาหารบนก็จะตอบ 7,500 ลูเมนแสดงว่าถ้าเราต้องการLM นะครับ LM แสดงว่าถ้าเราต้องการ 6,000 เราต้องใส่ 7,500 เพราะว่ามันจะหายไปเท่าไหร่ 20% เพราะว่ามันหายไปหอประชุมแห่งหนึ่งกว้าง20ยาว40สูง5เมตรหอประชุมมันเป็นห้องเหมือนห้องสี่เหลี่ยมถูกไหมใช่ไหมห้องเนี้ยกว้าง20ยาว40สูง5เมตร
ทีนี้เขาบอกว่าใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์40วัตต์มีความส่องสว่าง 2,700 ลูเมนเนี่ยถ้าตัวสะท้อนไม่มีการสูญเสียพลังงานเลยต้องการให้ได้ความสว่างโดยเฉลี่ย 1,500 ลักคือตัวอะไร E จะต้องติดหลอดไฟกี่หลอดประเด็นคือข้อนี้เราต้องหาตัว A ก่อนพี่ถามเหมือนสิปกติเวลาเราเปิดไฟในห้องอะพื้นที่ที่ให้แสงไฟตกกระทบเราคิดบริเวณไหนบ้างกำแพงพื้นกำแพงกับพื้นกว้างยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดกำแพงบวกพื้นเราจะคิดเพดานไหมเห็นไหมเพดานมันจะมืดนะจริงๆในห้องนี้อย่างห้องนี้สี่มุมเนี่ยมืดแต่พื้นต้องสว่างใช่ไหมเพราะมีใครเดินบนกำแพงไหมจิ้งจกมันเดินได้ปล่อยมันไปก็จะมีด้านกว้าง2ด้านใช่ไหม20คูณ5บวกกับอะไรครับ2ด้านของด้านยาวก็คือ40คูณ5แล้วก็บวกกับพื้นคือ20คูณ40นึกออกไหมมีซ้ายขวาก็เลยคูณ2มีหน้าหลังก็เลยคูณ2ส่วนพื้นมีด้านเดียวเพดานไม่คิดจะได้1,400ตารางเมตรจากนั้นก็เข้าสูตร E เท่ากับ F ส่วน A F ก็เลยเท่ากับ150คูณ 1,400 แต่เขาถามว่าใช้กี่หลอดก็เอา 2,700 เข้าหารเพราะหลอดหนึ่งมันให้แสงสว่างเท่านี้ใช่ไหมก็จะตอบ 77.78 ดวงเพราะเราคิดว่าพี่ควรใส่กี่ดวง77หรือ7878จำไว้นะถ้าเกี่ยวกับความสว่างให้ปัดขึ้นเพราะว่าไม่งั้นมันจะมืดไปนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องสีนะครับสีหรือว่า color เนี่ยนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้สีที่เราเรียนกันจะมีอยู่ประมาณ 6-7 สีก็คือสีหลงม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงโดยสีม่วงเนี่ยจะเป็นสีที่มีความยาวขึ้นน้อยที่สุดส่วนสีแดงจะมีสีที่มีความยาวขึ้นมากที่สุดนะครับทีนี้เขาบอกว่าแผ่นกรองสีเนี่ยหรือว่าแผ่นกรองแสงเนี่ยส่วนใหญ่จะทำจากพลาสติกหรือแผ่นแก้วจะมีทั้งหมด3รูปแบบก็คือโปร่งใสโปร่งแสงแล้วก็ทึบแสงโปร่งใสก็คือพวกกระจกหรือแก้วที่แบบมองแล้วทะลุอ่ะถ้าเช็ดดีๆเหมือนแบบไม่มีเลยอ่ะถ้าโปร่งแสงมันจะเป็นเหมือนที่กั้นเช่นเป็นกระดาษไขกระดาษเทียนที่แบบเห็นเป็นเงาอ่ะนึกออกใช่ไหมส่วนทึบแสงก็คือกำแพงที่ทำจากปูนนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรทีนี้สารสีกับแสงสีมันต่างกันสารสีเนี่ยหมายถึงพวกสีไม้สีเทียนที่เราใช้ขีดเขียนได้อันนี้เขาเรียกว่าสารสีส่วนแสงสีเนี่ยคือพวกหลอดไฟหรือแสงจากดวงอาทิตย์ไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าแสงสีนะครับมันจะต่างกันตรงที่ว่าสารสีจับต้องได้จับได้ถ้าแสงสีจับไม่ได้นะครับมันจะมีแสงสีด้วยใช่ไหมไอเรื่องการผสมนี่ครูให้ทำรายงานเหรอรายงานหมดเลยทำเป็นกลุ่มทำเดี๋ยวมันตายทำเป็นกลุ่มห้าคนพวกเราดูนะการผสมแสงสีตรงกลางจะได้อะไรขาวขาวสีขาวแสงเนี่ยถ้าเอาทุกแสงมารวมกันจะได้แสงขาวเหมือนแสงดวงอาทิตย์อ่ะแสงดวงอาทิตย์เป็นขาวๆไม่ใช่ขาวอ่ะเขาเรียกว่าแสงใสอ่ะใสแต่เราเรียกว่าแสงขาวแสงขาวเนี่ยถ้ามันไปกระทบกับไอ้น้ำในอากาศเยอะจะกลายมันจะแยกออกมาเป็น7สีก็คือลุงกินน้ำนั่นเองเนาะแสงมี7สีใช่ไหมแสงพระอาทิตย์มี7สีใช่แต่รวมกันเป็นสีใสหรือสีขาวถ้าผ่านปริซึมก็จะเห็นเป็น7สีใช่ถ้าผ่านปริซึมก็เป็น7สีแผ่นกรองหมายความว่ากรองอะไรได้สีนั้นดูนะถ้ามันกรองสีเดียวสีเดียวจะมีอยู่3สีคือแดงน้ำเงินเขียวถ้าเป็นแผ่นสีเดียวเนี่ยเช่นแผ่นนี้กรองแสงสีแดงเอาแสงขาวผ่านเข้าไปจะได้แต่สีแดงเขียวก็เขียวน้ำเงินก็น้ำเงินอันนี้ไม่ยากแผ่นสีอะไรก็กรองได้สีนั้นแต่ถ้าเป็นสีผสมเช่นพี่บอกว่าสีเหลืองสีเหลืองเกิดจากอะไรเขียวบวกแดงเวลาผ่านมันจะได้3สีเขียวได้แดงได้แล้วก็เหลืองได้ด้วยถ้าเป็นแผ่นสีเหลืองนะคือเวลากรองแผ่นสีเหลืองเนี่ยมันจะได้ทั้งแม่สีแล้วก็สีที่ผสมแล้วออกมาหมดเลย
ะครับอย่างแผ่นกรองสีน้ำเงินสีน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวเกิดจากอะไรรวมกันน้ำเงินกับเขียวเพราะฉะนั้นก็ได้2อันเห็นไหมยังแผ่นสีม่วงแดงสีม่วงแดงเกิดจากอะไรม่วงแดงเฮ้ยมันต้องมี3อันดิน้ำเงินเขียวไงฮะเพิ่มไปอันน้ำเงินเขียวถ้าเป็นสีผสมมันต้องได้อย่างน้อย3อันนะก็มีม่วงน้ำเงินแล้วก็น้ำเงินกับเหลืองม่วงกับแดงก็ได้ม่วงน้ำเงินคิดว่าครูคงไม่สอบอ่ะทีนี้ไปทำแบบฝึกหัดกันเปิดไปตรงนี้หน้าเก่าบทเก่าก่อนเรนเราจะทวนกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้เราจะทวนเรื่องแสงให้จบก่อนที่ครูกำลังเรียนอ่ะจดนะมีข้อ1ข้อ2ข้อ5ข้อ8ทำเลยก่อนทำนะครับเรามาทวนสูตรกันนิดนึงเราจะเรียนสลิปเดี่ยวกับสลิปคู่อะดูสลิปคู่ก่อนสลิปคู่ก็คือรูคู่เงี้ยมี2รูแสงผ่านทางนี้มาปุ๊บแนวกลางจะเป็นแถบความสว่างกลางตรงเนี้ยนะครับตรงนี้จะมีระยะจากรูถึงรูตรงนี้ระยะดีจากตรงนี้ L. ถึงอันนี้เป็น L แล้วสมมุติว่าพี่สนใจจุดนี้จากตรงนี้ถึงจุดนี้ก็คือตัวอะไร X สูตรเราจะมีสูตรนี้นะครับ DX ส่วน L เท่ากับ D sin theta แล้วก็มีอีกไหมฮะมาดูก่อนมันจะมีเฟสตรงกันกับเฟสตรงข้ามใช่ไหมได้เรียนไหมที่โรงเรียนอ่ะเฟสตรงกันก่อนเอาเฟสตรงกันเอาเรียนแต่เฟสตรงกันถ้าเฟสตรงกันแบบเสริมถ้าเป็นแบบเสริมก็จะเป็น n ลัมดาถ้าหักล้างอ่ะก็กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เท่ากับอะไร n ลบ1ส่วน2ลัมดาตรงนี้ตรงกลางมี a 0อ๋อถ้าเฟสตรงกลางมันจะเป็น a 0อยู่แล้วเนาะตรงกลางอ่ะถ้าสลิปเดียวล่ะครับถ้าเป็นสลิปเดียวถ้าสลิปเดียวจะมีเฉพาะเฟสตรงกันไม่มีเฟสตรงข้ามจริงๆอันนี้มีเฟสตรงข้ามด้วยนะเฟสตรงข้ามจะสลับสูตรเสริมก็จะเป็นลบถ้าหักล้างก็จะเป็น n ลัมดาธรรมดาถ้าสลิปเดียวนะครับแบบเสริมสูตรจะเป็นอะไรสี่เหลี่ยมคืออะไรสี่เหลี่ยมก็คือ2ตัวเนี้ย dx ส่วน l หรือ d sin theta แบบเสริมก็จะเป็น n ลัมดาถ้าหักล้างอะn n บวกลัมดาฮะใช่เสริมด้วย n บวก2เท่าโทษๆตรงนี้พี่จำผิดนะตรงนี้จะต้องเป็นถ้าเสริมจะเป็น n บวก1ส่วน2ลัมดาถ้าเป็นหักล้างถึงจะเป็น n ลัมดานะครับแล้วทำแบบฝึกหัดเลยนะ1 2 5 8นะครับมาดูเฉลยกันนะครับข้อ1เขาบอกว่าสลิปคู่มีระยะห่างระหว่างช่อง 0.2 มม.ตัวแปรอะไรครับ D D แถบสว่างที่2 N A 2ปรากฏอยู่บนฉากห่างจากแถบกลาง5มม.X ถ้าฉากอยู่ห่างจากสลิป1เมตรจงหาแลมดาใช้สูตรอะไรครับ dx ส่วน l เท่ากับ n แลมดาเพราะว่ามันเป็นสลิปคู่แล้วมันก็สว่างถูกไหมก็เลยใช้สูตรนี้นะครับก็หาแลมดาก็เลยเป็น dx ส่วน n l
d เป็น 0.2 คูณ10กำลังลบ 3x อ่ะครับ5คูณ10กำลังลบ n เบส2เอามาวางบนนี้เหมือนเดิม n เป็นอย่าโง่อย่าโง่เมาดิโอ้โห n เป็นไร2 l เป็น1ดูนะตัดตรงนี้ก่อนแต่ตรงนี้เป็นอะไรก็กลายเป็น 0.5 คูณ10กำลังลบ6แต่นาโนมัน10กำลังอะไรลบ9ทำให้เป็น10กำลังลบ9ก็คูณไปอีก100เอ้ย 1,000 ใช่ไหมลบ6หรือลบ9คือ 1,000 ก็เป็น500ตอบข้อเขาบอกว่าข้อ2นะครับแสงสีเดียวความยาวคลื่นก็คือแลมดาสลิตคู่นะครับมีระยะห่างระหว่างสลิต d วางห่างจากฉาก l จงหาระยะระหว่างแถบสว่างกลาง x ก็คือ x ระยะแถบสว่างกลาง x ก็คือหา x ก็ใช้สูตรเลยครับ dx ส่วน l เท่ากับn แลมดา x ก็เลยเท่ากับ n แลมดา l ส่วน ก็คือ a 1ถึง a 0ใช่ไหมใช่ n ก็เป็นอะไร1แลมดาเป็น600คูณ10กำลังลบ9 l อะครับ1 d เป็น 0.2 คูณ10กำลังลบ3ตรงนี้เป็นลบ1อันนี้เป็นลบ4ลบ4ตรงนี้ตัดเหลือลบ5ตรงนี้ตัดเหลือ300ก็คือ3คูณ10กำลังลบ3 3ก็คือตอบ3ถูกไหมถูกต่อมาข้ออะไรครับข้อ5ข้อ5ทำถูกไหมตอบข้ออะไรครับตอบข้อ2ถูกไหมถูกทำไงอ่ะคิดอันเดียวถ้ามี2ช่องเขาบอกว่าลำดับจงเมื่อฉายแสงสีเดียวแลมดาผ่านสลิตคู่ระยะ d ไปตกกระทบยังฉากซึ่งห่างออกไป lการแทรกสองบรรฉากเสริมการลำดับที่1กับลำดับที่3ห่างกันเท่าไหร่2ก็คือใช้ dx ส่วน l เท่ากับ n ลัมดา x ก็เลยเท่ากับ n ลัมดา l ส่วน d ใช่ไหมเขาถามหาลำดับที่1ถึง3ก็คือ x 1ถึง x 3มันเท่ากับ x อะไร0ถึง x 2เพราะฉะนั้นก็ตอบแล้ว x 2ก็เท่ากับ2คูณแลมดาคูณ L ส่วน D ตอบข้อ2เมื่อฉายแสง1ผ่านตั้งฉากกับสลิตคู่ไปยังฉากแล้วแสงเสริมกันครั้งแรกครั้งแรกคืออะไรอ่ะ A1 เบนจากแนวกลางเป็นมุม30องศาถ้าเปลี่ยนสลิตคู่มีระยะห่างช่องเป็น2เท่า 2Dแล้วแสงสีกันนี้จะเสริมคันครั้งที่2 A2 จากแนวกลางเป็นโตเป็นมุมเท่าไหร่ใช้สูตรเลยครับ d sin θ เท่ากับ n λ ตัวไหนคงที่ λ เพราะแสงเดิมอะใช่ไหมก็ได้ว่า d 1 sin θ 1ส่วน d 2 sin θ เท่ากับ n 1ส่วน n 2หรือเราจะได้ว่า sin θ 2เท่ากับอะไร d 1 sin θ 1ส่วน d 2คูณ n 2ส่วน n 1นี้ถูกไหม d 1คืออะไร d d 2คืออะไร 2d sin อะไรคูณ n 2เป็น 2 n 1เป็น 1ตัด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 เซต้า2อะไรเท่ากับ
จากนั้นเราทำข้อ21นะครับ21 23 ข้ออะไรนะเดี๋ยวนะ24 29เขาบอกว่าใช้แสงที่มีความยาวขึ้น500นาโนเมตรตัวอะไรครับแลมด้าส่องผ่านเกรดติ้งอันหนึ่งทำให้แสงสว่างลำดับที่2 A 2จากแนวกลางเบนไปเป็นมุมเท่านี้จงหาจำนวนช่องต่อมิลลิเมตรของเกรดติ้งอันนี้ช่องตัวอะไรอ่ะ N ใหญ่เราก็เลยใช้สูตร D sin เซต้าเท่ากับ N แลมด้าใช่ไหมd ก็คือ d เล็กก็คือสูตรอะไรนะเท่ากับอะไรนะ1ส่วน n ใหญ่จำได้ไหมเกรดติ้งอ่ะก็เลยกลายเป็น sin เซต้าส่วนโอ้ยกันเท่ากับ n แลมด้าทีนี้หลายๆคนอาจจะงงพี่แล้ว arc sin ที่มันให้มาคืออะไรเซต้าเท่ากับ arc sin 0.4 มันก็คือ sin เซต้าเท่ากับอะไรนั่นเอง 0.4 อย่าไปงงนะระวังเขาหลอกก็เลยกลายเป็น 0.4 ส่วน n เท่ากับคูณ500คูณ10กำลังลบ9 n ก็เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหช่วยพี่ด้วยกันด้วยไอ้นี่ตัดนี่ก่อนตึ๊บตึ๊บได้ 0.2 หาร500คูณ10กำลังลบ9เอาตัดก่อน1 2ตัดตรงนี้ก็เป็น10กำลังลบอะไรลบ7ใช่ไหมก็คือเอา5หาร 0.2 ได้อะไร 0.04 คูณ10กำลัง7ใช่ไหมมันก็คือ4คูณ10กำลัง5ช่องต่ออะไรเมตรแต่เราต้องการต่อมิลลิก็คือหาอะไรหารพันก็เท่ากับ400นั่นเองเขาบอกว่าเกรดติ้งชนิด 10,000 เส้นต่อเซนติเมตรก็คือ N อย่าลืมนะถ้าเจอเซนเปลี่ยนเป็นเมตรคูณอะไรคูณ100รู้ไหมทำไมคูณข้อไหนวะเนี่ยก็ดูง่ายๆถ้าสมมติอันนี้1ถ้าข้อ22ก็คือถ้า1เซนน่ะมันมี 10,000 ใช่ไหมถ้า100เซนเนี่ยมันก็มีอีก99ช่องใช่ไหมก็คูณอะไรเข้าไป100เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะลองผิดนะครับเรียบร้อยครับสว่างแรกคืออะไรครับ A 1เซต้าจงหาความยาวคลื่นก็ใช้สูตรอะไรครับ sin เซต้าส่วน n เท่ากับ n เล็กแล้วก็แลมด้า sin 30เป็น1 2หารด้วย 10,000 คูณ100 1 10กำลัง6ล้านเท่ากับ1แล้วก็แลมด้า1 ส่วน 2ก็คือ 0.5 คูณ10กำลังลบ6หรือก็คือ500นั่นเองถูกไหมลบ9อ่ะ500ไม่เมื่อให้แสงสีเดียวความยาวคลื่นแลมด้าส่องผ่านเกรดติ้งตัว N อย่าลืมคูณอะไรนะ100จงหาว่าจะเกิดแถบสว่างผ่านเกรดติ้งกี่แถบสว่างก็คือ A d sin เซต้าเท่ากับ n แลมด้า sin เซต้าทั้งหมดกี่แถบก็คือ sin อะไร90หารด้วย 4,000 คูณ100เท่ากับ n แล้วคูณกับ500คูณ10กำลังลบ9 n เท่ากับอะไรโอ้โห4คูณ10กำลัง5คูณกับ5คูณ10กำลังลบ7จริงไหมไอ้นี่ตัดไอ้นี่แล้วลบ7เนาะก็คือ1ส่วน20 7 10กำลัง7คืออะไร11ล้านแล้ว10กำลัง5ครับผมอ๋อ2ได้5แถบนะเกือบไปละกู5
แถบก็คือกลาง1ซ้าย5ขวา5รวม11แถบข้อนี้นะครับพอเราอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันมีตัว n ให้แลมด้ามาถึง2ตัวจะเกิดสเปกตรัมสมบูรณ์กี่แถบคำว่ากี่แถบก็คือทั้งหมดอะกี่แถบมันละคำว่าทั้งหมดไว้ก็คือเซต้าเท่ากับ90อ่านโจทย์ต้องรู้นะครับพี่ถามก่อนเวลาปกติเนี่ยที่เราจะรู้ว่ามันมาเป็นแถบใช่ไหมพอมันมาเป็นแถบปุ๊บพี่เคยสอนไปแล้วเราควรใช้แลมด้าค่าน้อยหรือมากเพื่อให้มันครบทุกสีมากถูกต้องจำไว้นะถ้ามันมาเป็นแถบเนี้ยให้ใช้ค่าแลมด้าแม็กซ์ในการคิดก็ใช้สูตรไซน์เซต้าส่วน n ใหญ่เท่ากับ n เล็กแลมด้านั่นเองนะครับ n ก็เลยเท่ากับแลมด้า n ส่วนไซน์เซต้า700คูณ10กำลังลบ9คูณกับ5 1,000 คูณอะไรด้วย100หารด้วย1นะฮะก็คือ 3.5 แถบตรงกลางมีไหมข้อนี้พอเป็นแถบตรงกลางจะมีไหมไม่มีก็มีซ้าย3ขวา3เวลาวาดรูปมันจะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยพี่เขียนให้ก่อนซ้าย3ขวา3ก็ตอบ6แถบนะครับรูปมันจะออกมาอารมณ์ประมาณนี้สมมุติว่าอันนี้คือเกตติ้งใช่ไหมตรงกลางจะเป็นสว่างแล้วมันก็จะมีแถบม่วงคันเงินเขียวเหลืองแสดง1แถบม่วงคันเงินเขียวเหลืองแสดง1แถบแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฟึบอีกนิดๆเพราะมีจุด5อ๋อมันต้องมี3แถบวาดให้ครบทำไมนะเงี้ยสมมุติว่าแถบเท่ากันหมดก็มี2ฝั่งก็เป็นทั้งหมด6แถบนั่นเองข้อ30ฮะน้ำเงินอีกข้างก็เป็นแบบเดียวกันใช่เราเอาแถบขึ้นกับแถบขึ้นบวกกันได้1แถบอย่างงงมันรวมกันได้มั้ยไม่ได้เขาบอกว่าเมื่อให้แสงขาวผ่านตั้งฉากกับเกตติ้งอะไรเบนน้อยที่สุดเพิ่งเรียนไปตะกี้ม่วงคาน้ำเงินเขียวเหลืองแสดงเอาง่ายๆก่อนม่วงกับแดงม่วงคาน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใครเบนน้อยสุดอ๋อม่วงแดงถูกต้องอันนี้น้อยอันนี้มากเราก็ไล่ดูม่วงมีไหมคามน้ำเงินกาเลยจากนั้นนะครับให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดอันนี้ข้อ1 2 3เลยพี่ว่าข้อที่จะเด็กๆจะทำไม่ได้นั่นก็คือข้อ1 2 3ไม่ใช่ละเอ๊ะน้องเมื่อเช้าป่ะใช่หรอทำป่ะหรอตั้งผิดข้อ1หรอแล้วเขาเฉลยยังไม่มีเฉลยไม่มีเลยความเฉลยไทยข้อ1นะครับเขาบอกว่าแสงที่มีความยาวขึ้นก็คือตัวแปรอะไรครับแลมด้าส่องกระทบสลิตคู่แคบๆซึ่งมีระยะห่างระหว่างสลิต1มิลลิเมตรก็คือตัวแปร d ระยะห่างระหว่างแถบสว่างจากการแทรกสอดที่เกิดขึ้นบนฉากซึ่งอยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะ2เมตรคืออะไรl จะเป็นเท่าไหร่ก็เขาถามว่าระยะห่างระหว่างแถบสว่างก็คือ n เลยระยะห่างระหว่างแถบสว่างจากแถบสว่างถึงแถบสว่างมันก็คืออะไรอ่ะ n ก็คิดไปสิ n 0เท่ากับ1 n จาก0ไป1อ่ะก็คือ n อะไร1ก็ใช้ dx ส่วน l เท่ากับ n ลัมดาเขาถามหาตัว x ใช่ไหม x ก็เลยเท่ากับ n ลัมดา l ส่วน d1คูณ5คูณ10กำลังลบ7คูณ2หาร10กำลังลบ3ตัดตรงนี้เหลือลบ4ก็คือ5คูณ10กำลังลบ4เมตรลบ2เป็นไงเออ10ก็คือ1ก็คือตอบ1มิลลิเมตรก็คือ1คูณ10กำลังลบ3อ่ะลบ3ตัวนี้ก็คือมิลลิตอบข้อ1 4เนี่ยเอ้ยขอโทษข้อ4ข้อ2
เมื่อให้ลำแสงขนานแสงเอ้ยเมื่อให้ลำแสงขนานแสงสีเดียวความยาวคลื่นแลมด้าตกตั้งฉากกับสลิปคู่ซึ่งมีระยะห่างระหว่างสลิปเป็นดีแล้วจะเกิดภาพการแทรกสอดขึ้นบนฉากที่อยู่ห่างจากสลิปเป็นระยะดีดีใหญ่นี่คือตัวแปรอะไรเอ้ยอยากกินกล้วยมาเป็นไงเป็นตัวอะไรตัวดีเนี่ยแอลไหมจงหาระยะระหว่างแถบสว่างแรกกับแถบมืดที่3ก็ใช้สูตร dx ส่วน l เท่ากับ n ลัมด้า x เท่ากับ1คูณลัมด้าคูณ d ใหญ่หารด้วย d เล็กก็จะได้ x 1เท่ากับลัมด้า d ใหญ่ส่วน d เล็กแล้วก็ไปหาแถบมืดใช่ไหมที่เท่าไหร่แถบมืดที่3ก็คือ dx ส่วน l เท่ากับ n ลบ1ส่วน2ลัมด้าก็คือง่ายๆคือฐานมืดกับสว่างมาทำอะไรกันลบกันอันนี้ก็เป็น x เท่ากับ3ลบ1ส่วน2อะไร 2.5 2.5 อ่ะคูณกับลัมด้าแล้ว l เป็นเท่าไหร่ d ส่วน d เล็กลบกันต่อเท่าไหร่ 1.5 ใช่ไหมตอบอ่ะ 1.5 ก็คือข้อ2เป็นตัวกาผิดหรอไม่ใช่ตัวกาเลื่อนแน่นอนเวอร์ไปอันนี้เวอร์ไปข้อนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าภาพการแทรกสอดจากสลิปคู่ที่ปรากฏบนฉากดังรูปห่างจากสลิปเท่ากับ 1.2 เมตรคือตัวแปรอะไร 1.2 เนี่ยตัว L ระยะระหว่างช่องสลิปเป็น 0.24 ตัวดีเล็กแลมด้าเป็นเท่าไหร่ก็ใช้สูตรอะไรครับดีใจ dx ส่วน L เท่ากับ n แลมด้าแลมด้าแลมด้าก็เลย dx ส่วน L n d เป็น0.24 คูณ10กำลังลบ3 x ล่ะ3คูณ10กำลังลบ3ทำไมอ่ะก็มี1 2 3 4 5มี5ช่องมี15มิลลิเมตรถ้า1ช่องก็มี3เออถูกต้องใช่เหรอเออตัว x เนี่ยเราจะเอาไอ้นี่นะครับเอา15หาร5เพราะมันเป็นทั้งหมด5ช่วง1 2 3 4 5ช่วงแล้วก็คิด1ช่วงแล้วใช้ n ข้างล่างเป็นเลข1ก็พอตัวนี้กินเหมือนอาหารหมาอ่ะนั่งไงก็ได้ตอบ600นาโนเมตรนะครับโอเควันนี้เลิกครับ